กินแตงโมป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งสวัสดีครับผมพบชอบใจสอนตะกุศลวันนี้ผมก็มาอยู่แปลงแตงโมแม่ลีไลนะครับแผงหน้าแผงก็พาพี่น้องเกษตรกรนี่รับไปขายที่บุรีรัมย์พ่อค้ามารับที่หน้าสวนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแปลงนึงอยู่ที่ข้างเขื่อนนะครับนี่ก็มารับไปขายที่บุรีรัมย์ในเขตอำเภอเมืองไม่มีเนาะป๋าอันนี้ก็มาที่นี่ได้ทำไมอะไรครับปลูกประจำนะครับปลูกตลอดอันนี้ก็เป็นถุงที่ส่งเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้กินนารีเนาะเอาว่าไงเสียสบายดีเสียขาแล้วเอามาชมบรรยากาศครับหน้าแผงเลยก็มารับถึงหน้าสวนนะครับเนาะก็เอาไปขายที่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับเขตนั้นนะครับก็จะมารับที่ดอนแขวนนี่ก็ติดตามมาจากช่องดนตรีสารครับตามกันเรื่อยๆสดๆครับหน้าแผงเลยวันนี้มันที่อะไรนะพี่วันนี้ที่อะไร16ครับได้ออกวันนี้16หวยออกครับลอตเตอรี่ได้ซื้ออย่างกันบ้างยังครับเอาไปบุรีรัมย์ไปขายที่ในอำเภอเมืองนะครับเอาไปกิโลพี่ช่วงเอาไปมันรับไปกิโลเอาไปกิโลพี่วันนี้พี่เอาไปกี่กิโลยังไม่ทราบครับเลือกไปเรื่อยๆอ๋อเลือกคัดแค่เลือกไปนะครับไซส์แบบไซส์เคาะยังไงพี่ถึงรู้ว่าแดงหรือไม่แดงไม่รู้ครับต้องผ่า ต้องผ่ากินถ้ามันเคยกินต้องเคาะ มันเป็นความเคยชินใช่ไหมที่ในได้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ใช่มันเป็นความเคยชินเห็นเคาะตามเขาอะไรนะตามเขามันแน่นมืออะไรอย่างเงี้ยที่ไหนคุณยายก็แผงนี้ก็แม่เขาเคยมาซื้อตรงที่มันเป็นตรงนี้ไปแล้วนะครับที่เก็บแตงโมชุดนั้นนี่คุณยายนี่แมวสองคันมารับอีกทีท่านใดผ่านมาก็แวะอุดหนุนได้นะครับแตงโมปลอดสารแน่นอนนะปลอดสารก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีก่อนระยะเวลาเก็บเกี่ยวคือจะไม่ใช้สารกำจัดแมลงหรือเชื้อราใดทั้งสิ้นนะครับเพราะมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้นะครับมันก็จะไม่มีสารเคมีใดที่ตกค้างได้ก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนเก็บเกี่ยวนะครับ7-10วันนี่ครับก็ที่ที่ตามมาก็จะรู้ครับว่าตรงที่11ไร่ที่ปลูกไปก็ได้อยู่ที่ไหนนะผมก็เลยว่ากี่ตันครับวันนี้เอาสิแล้วสิไปคุณแม่คุณยายก็มานั่งครับนั่งให้ใจกำลังใจลูกหลานอากาศดีด้วยครับวันนี้อากาศดีด้วยประมาณกี่วันนี่คุณยายก็มาเก็บมาซื้อรอบที่สองใช่ไหมครับรอบสองรถก่อนรถคันอีกคันหนึ่งใช่ไหมคันนี้ละคันอ๋ออีกคันนึงคอกสูงมันดิมาจากบุรีรัมย์นะครับอำเภอเมืองนะก็อยู่ติดข้างเขื่อนดอนแขวนครับตรงนี้เส้นนี้ก็ไปอำเภอหนองกี่นะครับลงไปก็มันคงไม่พอครับคงไม่พอก็หลายคนพ่อค้าแม่ค้าก็รับซื้อไปขายในจังหวัดในอำเภอเมืองนี่ครับสวยเป็นความเคยชินพี่ก็บอกมีรู้ว่าแดงอะไรไม่แดงไม่รู้ว่าแต่พามีดอยู่นะมีดดูลูกเล็กๆอยู่อันนี้ครับไฟจะไม่ควงเนื้อจะไม่สูนะครับถ้าไม่ขาดแคลเซียมโบรอนเลยโบรอนจะไฟจะไม่ควงครับความหวานซุปเปอร์เคครับแดงความหวานนี่ลูกเล็กนะครับลูกเล็กก็คือขนาดลูกเล็กยังขนาดนี้นะครับอันนี้เนื้อมันผมว่ามันก็ยัง
นั่นเนี่ยนะครับอยู่ที่ปลูกถั่วดินแล้วก็แตงโมลูกเขยของแม่เลยไรพืชมีปัญหาครับปรึกษาในเกษตรนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างหรือสงสัยปัญหาเรื่องโรคพืชก็สามารถแอดเพจเฟซบุ๊กของบริษัทเทียนชัยเกษตรได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือสั่งผ่านแอป Lazada นะครับทุกพืชทุกปัญหานะครับให้คิดถึงเทียนชัยเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับบรรยากาศในการพ่อค้ามารับหน้าแผงนะครับก็คือปลูกเองแบบไม่ได้เอาเมล็ดพันธุ์จากอะไรนะคนที่จะรับซื้อมาปลูกครับก็ในราคาที่มันเป็นแบบนี้ก็ต้องขายเองดีกว่าหน้าแผงตัวเองหน้าสวนครับหลังสวนก็จะเป็นบรรยากาศนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นก็ควรศึกษาเน้นจากสินค้าแต่ตัวก็ให้พี่น้องศึกษาในการใช้วิธีการใช้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเรามือใหม่ก็ทำได้ครับขอให้รู้จักการตลาดเรื่องการบริหารจัดการในการติดต่อแม่ค้าพื้นที่ตรงนั้นครับคลิปนี้นะผมก็ขอกลับสวัสดีครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงที่อีกห้าไร่หนึ่งนู้นไปเต็มโมครับก็ของพี่ลูกเขยของแม่เลไลนั่นแหละครับเคยพาไปดูระยะถึงไหนแล้วนะครับก็ช่างกันเลยครับเออเลยบันทึกฟินครับฟินสำหรับคลิปนี้ผมสวัสดีครับผม